ถ้าแปรรูปไปแล้วเนี่ยเกิดบริการมันห่วยลงและราคามันดันสูงขึ้นเนี่ยอันนั้นเขากลัวบ้างมีความกลัวอย่างนี้บ้างไหมครับผมคิดว่าทุกคนมีครับอย่างที่เราพูดกันเนี่ยก็คือว่าแปรรูปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลัวผีครับคือแปรรูปแล้วเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในที่สุดแล้วจริงๆเราคือหมายความว่าเราจะพูดว่า 100% มันต้องดีทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่ผู้รู้ขนาดนั้นนะครับแต่เรามีเหตุผลเรามีข้อวิเคราะห์ว่ามันควรจะต้องดีกว่าเสียเรามีข้อวิเคราะห์พวกนี้แต่ทุกอย่างก็คือความไม่แน่นอนนั่นถูกต้องแต่เราจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะกำกับถ้าจะกลัวเรื่องผูกขาดเราจะตั้งกรรมการกำกับอิสระที่ระมัดระวังที่สุดเรายืนยันไม่ได้ว่าเราจะอยู่ต่อเพื่อดูแลเขาทำงานให้ดีแต่จะตั้งเงื่อนไขทุกอย่างแล้วเงื่อนไขที่ท่านน้ำตรีดิเรกพูดถึงเนี่ยเงื่อนไขที่ต้องฟังเสียงประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นเงื่อนไขในการทำงานมีส่วนงานส่วนหนึ่งขององค์กรกำกับอิสระเนี่ยที่ต้องฟังเสียงประชาชนนี่เป็นตัวหนึ่งที่จะฝังอันนี้ไว้ส่วนที่อย่างดร.ปิยะสวัสดิ์กลัวเนี่ยก็คือความไม่ต่อเนื่องเรื่องนโยบายเนี่ยเราพยายามที่จะออกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจในนั้นเนี่ยจะมีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแห่งชาติที่จะเป็นกรรมการตามพรบนี้เพราะฉะนั้นกรรมการของผมเนี่ยอยู่ตายเกิดก็เพราะรัฐบาลรัฐบาลนี้ไปเขาก็เลิกผมแต่ว่าในพรบรัฐวิสาหกิจจะมีคณะกรรมการใหญ่อันนี้ที่จะดูแลตลอดเวลาเรื่องนโยบายที่จะไปกำกับรัฐวิสาหกิจจะดูแลไม่ให้ไปทำเรื่องรัฐวิสาหกิจโดยเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแก้ไขปัญหาบางส่วนไปเหมือนกันครับนักวิชาการบางคนเนี่ยเขากลัวกลัวว่าในที่สุดแล้วเนี่ยวางแผนแปรรูปซะสวยหรูแต่ถึงเวลาขายไม่มีใครซื้อเพราะระยะเวลานี้ทามมิ่งมันแย่มากแล้วก็คนซื้อก็จะกดราคาแหลกลานในที่สุดคนไทยเองก็ไม่มีกำลังจะซื้อในที่สุดก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้น่ากลัวไหมครับอันนี้ก็ไม่น่ากลัวนะครับเพียงแต่เราอย่าไปจู้จี้จนเกินไปถ้าเผื่อเราเลือกวิธีการขายที่เหมาะสมนะครับเราสามารถที่จะขายได้ในราคาที่ดีในสภาพปัจจุบันเนี่ยการที่จะขายให้กับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยอาจจะทำได้ยากอันนี้ต้องยอมรับสภาพตลาดหลักทรัพย์ในขณะนี้ไม่เหมือนเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในหลายๆกรณีอาจจะจำเป็นต้องยอมให้มีพันธมิตรร่วมทุนเข้ามาแล้วถ้าหากจะเป็นพันธมิตรร่วมทุนเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นต่างชาติในบางกรณีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เปิดกว้างเอาไว้อย่าไปจำกัดว่าจะต้องเป็นคนไทยเอกชนรายย่อยเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยขายลำบากแต่ถ้าเรายอมเปิดกว้างพอสมควรนะครับแล้วถ้าหากมีข้อวิตกกังวลอะไรเกี่ยวกับการที่จะมีต่างชาติเข้ามาครอบงำก็กำหนดเป็นเงื่อนไขเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าทำได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเกิดมีความวิตกกังวลว่าต่างชาติเข้ามาแล้วเนี่ยจะมายกเลิกกิจกรรมทางสังคมที่รัฐวิสาหกิจนั้นทำอยู่เนี่ยก็กำหนดเป็นเงื่อนไขได้เงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเขียนไปได้กำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ลงทุนและในการเจรจาได้ไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นเสียแต่อย่างใดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือขอให้ยอมเปิดกว้างนะครับยอมที่จะต้องยอมรับว่าบางส่วนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยขายได้ในราคาที่ดีครับผมครับผมขอเสริมท่านเลขานิดครับว่าความกลัวอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์อาจจะถามทีหลังก็คือว่าพูดกันมากว่าต่างชาติก็จะมายึดก็ท่านเลขาได้กล่าวไว้บางอย่างแล้วตามจริงกลไกตรงนี้นะครับในเรื่องของกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของการถือหุ้นบริษัทเนี่ยมันก็มีวิธีการซึ่งรัฐบาลหรือฝ่ายไทย สามารถรวมเป็นจำนวนหุ้นข้างมากได้แต่ตามจริงแล้วผมได้เคยเรียนผ่านไปยังกระทรวงการคลังไว้อย่างหนึ่งว่าอยากให้รัฐบาลพิจารณาที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าหุ้นทองคำที่เรียกภาษาอังกฤษก็ใช้โกลเด้นแชร์นะครับตรงนี้รัฐบาลเองไม่มีหุ้นที่มีมูลค่ากันเงินแต่ไม่มีกฎหมายรองรับว่ารัฐบาลสามารถถือหุ้น1หุ้นในกิจการ1 2 3ที่เห็นว่ามีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของประเทศและกำหนดเงื่อนไขด้วยว่าอำนาจของหุ้นทองคำนี้สามารถใช้ได้ลบล้างการลงมติของคณะกรรมการบริหารในกรณี1 2 3 4 1 2 3 4นี่หมายถึงว่ามองเห็นแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรนั้นซึ่งรัฐบาลยังต้องการรักษาไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วทีแรกผมนึกว่ามีแต่อังกฤษแต่เอาจริงเนี่ยนะครับอย่างน้อยในด้านของโทรคมและด้านภาคที่มีความสำคัญมีอยู่ประมาณ20ประเทศซึ่งได้ใช้กฎหมายอย่างนี้หมายความว่าไทยก็สามารถจะมีหุ้นทองคำอย่างนั้นได้เหมือนกันถ้ารัฐบาลเห็นความสำคัญของการที่จะรักษาความมั่นคงอะไรสักระยะหนึ่งก็ทำได้ครับครับอันนี้เราตั้งใจจะทำกับทางด้านการแปรสภาพทางด้านท่าอากาศยานนะครับเรื่องท่าอากาศยานนั้นเราจะแบ่งเรื่องการดูแลท่าอากาศยานเป็น บริษัทจำกัด
นะครับซึ่งจะมีเป็นบริษัทรวมทุนหรือ holding company ที่รัฐถือหุ้น70เอกชนถือหุ้น30แล้วภายใต้บริษัทรวมทุนนั้นก็จะมีบริษัท3บริษัทด้วยกันครับบริษัทหนึ่งดูแลสนามบินดอนเมืองบริษัทที่2ดูแลสนามบินหนองหัวเห่าแล้วบริษัทที่3ดูแลสนามบินภูมิภาค4สนามบินพร้อมกันในสนามบินในชุดสุดท้ายเนี่ยเรากะว่าจะขายออกไปให้กับเอกชนเกินกว่า 50% เลยคือให้เอกชนถือหุ้น 75% รัฐถือเพียง 25% แต่เป็นกรณีที่เหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงนี่ก็คือว่าเรายังเป็นห่วงในเรื่องของความมั่นคงเราก็จะขอหุ้นทองคำไว้1หุ้น Golden Share จะมี1หุ้นที่รัฐวิสที่บริษัทสนามบินภูมิภาคเนี่ยไว้1หุ้นครับในกรณีนี้เราจะใช้แล้วในกรณีอื่นๆเราก็จะพิจารณาใช่เหมือนกันครับถ้างั้นผมถามท่านรองนายกสุดท้ายตรงนี้แล้วจะเปิดให้โอกาสให้ท่านผู้มีเกียรตินี้แสดงความเห็นนะครับผมถามความกลัวของคนทั้งหลายมาแล้วนะครับ WTO กับ IMF เขากลัวอะไรนะครับเรื่องรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับ IMF เขาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขายุ่งเรื่องรัฐวิสาหกิจค่อนข้างน้อยเขายุ่งในแง่นี้ครับเขายุ่งในแง่ว่าเราเนี่ยจะหาเงินมาคืนหนี้ที่เราไปก่อขึ้นมาในการไปช่วยเหลือสถาบันการเงินอย่างไรนี่คือ IMF เขายุ่งเขาก็หาช่องทางให้ส่วนหนึ่งก็หาเงินกู้มาให้เราส่วนหนึ่งก็ให้เรากันเงินงบประมาณส่วนหนึ่งก็สั่งธนาคารประเทศไทยกันเงินรายได้เพื่อไปชดใช้หนี้ที่เราก่อขึ้นมาส่วนหนึ่งเขาก็มาบอกว่าเอาส่วนแบ่งส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนแบ่งเพียงบางส่วนนั่นเองจากการขายรัฐวิสาหกิจไปใช้ในเรื่องของการที่เราไปก่อหนี้ไว้เพื่อไปช่วยเหลือสถาบันการเงินนี่คือความวิตกของ IMF นะครับแค่นั้นเองหลายสิ่งที่ IMF เขาเคยมากำหนดเรื่องรัฐวิสาหกิจเนี่ยผมเรียนเพื่อความสบายใจด้วยเลยว่าพวกเราเคยเป็นหัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวเขามาสั่งว่าภายในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มิถุนาต้องขายคนนู้นคนนี้มีเหลือน้อยมากแล้วเวลานี้เพราะเราพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าเราพยายามเดินมาเนี่ยอย่างที่ดร.ปิยสวัสดิ์พูดเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้นะครับสั่งให้ทำแผนทำสั่งให้ขายบางอย่างขายไปหรือไม่ดำเนินการให้มีการติดต่อเพื่อจะขายก็ทำออกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจก็ออกมาแล้วนะครับทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราบอกเขาได้ว่าของบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มโทรคมนาคมเนี่ยขอเวลาเราหน่อยเพราะมันไม่ใช่ง่ายแก้กฎหมายนะครับจัดตั้งคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาตินี่เป็นเรื่องใหญ่มากขอเวลาเราไปถึงปีหน้าอันนี้อย่ามาเร่งเราในปีนี้เขาเห็นด้วยครับท่านเรื่อง IMF เนี่ยผมคิดว่าอย่าไปเป็นห่วงเขามากนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินที่เขาต้องดูแลเรื่องของ WTO นั้นเนี่ยเขาคงไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับเราทุกเรื่องของรัฐวิสาหกิจยกเว้นในเรื่องของการเจรจาด้านของบริการครับด้านโทรคมนาคมการเจรจาด้านการบริการซึ่งมีธนาคารพาณิชย์มีบริษัทประกันแล้วก็มีเรื่องของโทรคมนาคมเท่านั้นเองซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องอีกหลายปีข้างหน้าแต่ว่าเราคงจะต้องใช้เวลาพวกนี้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าหลายปีข้างหน้าแล้วมีเวลามากนะครับก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเหมือนกันครับแล้วไปเป็นผู้อำนวยการ WTO นี่ ทำให้เราแปรรูปง่ายขึ้นหรือยากขึ้นครับครับก็คงจะช่วยในเรื่องตรงๆพวกนี้ยากนะครับอาจารย์คงจะช่วยยากถ้าเผื่อไปก็คือหมายความว่าไปทำในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของโลกให้มันเกิดความเป็นธรรมกับประเทศอย่างเช่นเราให้มันเกิดความเป็นธรรมกับประเทศอย่างเช่นพวกเราซึ่งในอดีตไม่ค่อยสามารถมีปากมีเสียงกับเขาในอดีตไม่มีปากมีเสียงเขาว่าอะไรมาแล้วก็ทำตามอย่างเดียวถ้าได้ไปนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ให้ไปนะถ้าได้ไปเนี่ยก็คือหมายความว่าก็หวังว่ามันจะก่อให้เกิดความสมดุลในการเปิดเสรีก็ให้เกิดสมดุลในการอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็ความได้เปรียบเสียเปรียบนี่อย่างน้อยให้มันมีคนดูแลให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับนิมนต์ครับนิมนต์ก่อนด้วยกันในปัจจุบันนี้ประเทศชาติกำลังมีปัญหาเรื่องเป็นหนี้สินต่างประเทศเฉลี่ยคนไทยประมาณ60ล้านจะเป็นหนี้ประมาณ 74,000 บาทเรียกว่าลืมตาดูโลกปุ๊บก็เป็นหนี้ทันที 74,000 ล้านบาททีนี้ถ้าคุณโยมสนใจจะมีตัวหนึ่งที่เคยออกพรก.มา3ฉบับเรื่องที่จะไปออกพันธบัตรในต่างประเทศในทางคณะสงฆ์นั้นมีเงินอยู่กองหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มทรัพย์อยู่กลุ่มทรัพย์หนึ่งที่มีผู้สงฆ์เฝ้าทรัพย์อยู่คุณโยมคงจะเคยได้ยินคำว่าสารสมบัติกลางซึ่งในปัจจุบันนี้สารสมบัติกลางตัวนี้โดยได้ถูกการดูแลโดยมหาเถรสมาคมซึ่งดูแลสารสมบัติกลางอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ใช้อะไรจากเงินตัวนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่คณะรัฐบาลจะไปเสนอขายพันธบัตรให้แก่มหาเถรสมาคมน่าสนใจเพื่อที่จะใช้เงินตัวนี้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญเพราะว่าถ้าไปขายต่างประเทศก็ขายไม่ได้ขา
ขายคนไทยก็ถังแตกอยู่แต่ว่ามหาเทศสมาคมเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เงินตัวนี้มีเป็นจำนวนมากอาจารย์เจิมศักดิ์คงรู้ดีว่ามหาเถรนั้นท่านเหนื่อยเหลือเกินที่ต้องเฝ้าเงินตัวนี้อยู่ครับครับแล้วก็ส่งท้ายคนในโลกนี้มีคนจนอยู่แค่2ประเภทคือจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอจนเพราะไม่มีนั้นน่าสงสารแต่จนเพราะไม่พอนั้นไม่รู้จะใช้คำอะไรขอเจริญพรครับเมื่อกี้มีสุภาพสตรีอยู่ยกมือแถวนี้หรือเปล่าครับเมื่อกี้เห็นไวๆครับเชิญครับคือเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของการให้บริการแปรรูปและปรับโครงสร้างกิจการทั้งหลายเหล่านี้นะคะเช่นว่าขยายบริการให้เพียงพอคุณภาพบริการที่ดีราคาที่เหมาะสมที่สำคัญให้มีสิทธิ์เลือกอยากได้มากเลยค่ะเพราะว่าเราคงจะต้องถามตัวเราเองทุกคนว่าขณะนี้บริการที่ท่านได้รับกันอยู่เนี่ยท่านพอใจไหมนะขอถามทุกคนว่าท่านพอใจในบริการที่มีอยู่หรือไม่สมควรที่จะปรับปรุงเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ไม่สำคัญจะเป็นรัฐวิสาหกิจทำเอกชนทำเอกชนไทยทำเอกชนต่างชาติทำใครเป็นเจ้าของไม่สำคัญหรือมหาเถระสมาคมจะเป็นเจ้าของก็ไม่สำคัญค่ะขอให้บริการที่ดีและมีสิทธิ์เลือกค่ะครับยังไม่ได้ถามดิฉันเลยว่าฉันกลัวอะไรประชาชนคนไทยคนนี้กลัวอะไรกลัวคนที่ปิดหูปิดตาไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นค่ะขอให้เวทีแบบนี้เกิดความสร้างสรรค์ทุกคนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วนำประโยชน์ให้กับประชาชนให้มากที่สุดเปิดใจให้กว้างค่ะขอบคุณค่ะผมมีคำถามสุดท้ายที่จะเรียนถามทุกท่านตรงนี้นะครับก็คือว่าเราไม่แปรรูปรัฐวิสาหกิจได้ไหมถ้าไม่แปรรูปอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณดิเลกจะช่วยผมก่อนได้ไหมครับผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะอาจารย์ อาศัยก่อนครับอาจารย์ไหนๆอาจารย์ให้ผมอยู่กองหน้ากล้าตายก็จะลองดู พูดอย่างนี้ตอบยากอาจารย์ครับคือถ้าอาจารย์หมายถึงว่าไม่แปรเลยสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะต้องตอบกันในหลายเรื่องแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าจะไม่แปรบาง องค์กรเพราะเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้พอตอบได้ว่าควรไม่ควร นะครับแต่เอาเถอะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าที่จะไม่แปรเลยสักแห่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าได้แต่เราจะถึงทางอับจนในเวลาไม่ช้าไม่นานในภาคเหล่านั้นเราคือใครเราคือประเทศไทยไม่ใช่รัฐบาลเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญที่เราพูดกันว่าเหมือนกับเอาไปขายเข้ามาก่อนเนี่ยนะครับบางเอิญมันเป็นตัวแปรสำคัญในเศรษฐกิจโลกซึ่งเราหลีกไม่ได้ผมเรียนนี่แหละครับว่าถ้าเราไม่ต้องไปเกี่ยวกับเขาอยู่ในตัวคนเดียวเหมือน 6-70 ปีก่อนไม่มีปัญหาก็เลือกไปเป็นผูกพันกับเขาแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์จากการขายข้าวขายทุกอย่างผลิตผลที่ออกไปจนร่ำรวยนะครับก็นั่นแหละครับจึงทำให้ว่าเขาก็บอกคุณหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราผมเรียนมาสักครู่นะครับว่าเมื่อไม่มีทางอื่นก็ต้องสู้ก็ต้องรวมสติปัญญากำลังของคนไทยซึ่งมีอยู่มากมายให้เป็นกลุ่มก้อนให้เป็นแนวทางที่แน่ชัดแล้วก็ลงมือสู้กับเขานะครับเพราะไม่เช่นนั้นทางเดียวคือว่าเราก็จะถูกเขาต้อนเข้ามุมอับแล้วก็ไม่มีอะไรจะไปต่อสู้รักษาตัวเลยอันนี้ผมคิดว่าไม่ถูกครับอาจารย์อะไรครับนะครับครับผมคิดว่าคงจะแล้วแต่ถ้าจะคำว่าแปรรูปเนี่ยแปลว่าทำให้ดีขึ้นในทุกทางซึ่งไม่จำเป็นในเรื่องของการขายเนี่ยมันก็คงดีแต่นี้ถ้าเราไม่แปรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็คงจะอยู่ที่ว่าคงตอบไม่ได้ฮะคือไอ้ส่วนที่ดีขึ้นมันก็คงจะไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าขณะที่เราแปรไปนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือมันจะต้องมีคนตกงานนะฮะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าแปรแล้วจะได้อะไรในขณะนี้เพราะว่าเราไม่ได้ออกไปแข่งขันกับใครแต่ขณะเดียวกันเรากำลังบอกว่าให้ทุกคนกลับบ้านนอกแล้วไปทำเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันก็ต้องชั่งดูตรงที่เขาพูดว่าแปรแล้วจะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพอมันขยายตัวก็จะสามารถรับคนงานได้มากขึ้นไม่เชื่อนะว่าเป็นจริงมันต้องตอบว่าประสิทธิภาพเพื่ออะไรในขณะนี้ครับหวังประสิทธิภาพแต่คนตกงานและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเอาคนตกงานนั้นไปทำอะไรก็จะแปรไปทำไมครับดร.ปิยะสวัสดิ์ครับถ้าไปแปรนะครับรัฐวิสาหกิจหลายแห่งก็คงจะเฉาตายค่อยๆเฉาตายไปเองภาระหนี้สินของประเทศคงจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะไม่เพิ่มก็ได้เพราะว่ารัฐบาลก็คงไม่มีปัญญาที่จะไปกู้เพิ่มเติมเพราะการกู้ยืมในขณะนี้เนี่ยก็แสนจะยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นก็คงจะเป็นอย่างที่ท่านกรีดิเรกพูดมากกว่ามันก็คงอาจจะต้องปิดประเทศลงไปการกู้ยืมถ้ากู้ได้ภาระหนี้สินจะสูงขึ้นแน่ๆเพ
มิฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องลดการลงทุนรัฐวิสาหกิจต่างๆก็จะเฉาตายเร็วขึ้นนะครับใครเฉาตายก่อนอะไรบ้างครับที่จะเฉาตายก่อนไอ้ที่กลัวจะเกิดขึ้นก็คือกลัวประชาชนจะเฉาตายก่อนตัวเองเพราะว่ารัฐวิสาหกิจไปกู้เนี่ยยังมีรัฐบาลค้ำประกันนะครับเพราะฉะนั้นยังได้เปรียบในส่วนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าประชาชนอาจจะเฉาตายก่อนครับท่านรองนายกครับครับผมคิดว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเรื่องแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการจะทำอย่างไรผมคิดว่ามันสัมพันธ์ตรงจุดนั้นว่าในที่ต่างๆจะต้องแปรอย่างไรอย่างเรื่องการไฟฟ้าก็เหมือนกันเรามาพูดกันว่าแปรรูปเรื่องการไฟฟ้าจริงๆเรายังไม่ทราบเลยว่าที่จะแปรรูปเนี่ยมันแปรอะไรบ้างนะครับว่าบริษัทของการไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นบริษัทถือหุ้นจริงๆแล้วรัฐบาลอาจจะถือหุ้น 100% อยู่ก็ได้แต่แปรเฉพาะส่วนที่เป็นรูปซึ่งผมคิดว่าการแปรรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งถ้าเราจะให้ประเทศไทยแข่งขันกับคนอื่นเขาได้ก็คงจะต้องทำต่อถึงแม้ว่าเราจะมีเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงก็คงหมายถึงเศรษฐกิจซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำนะครับทำในสิ่งซึ่งเราทำได้ดีที่สุดแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรของในประเทศให้มากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดประเทศนะครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความเราปิดประเทศถ้าเราไม่ปิดประเทศเราก็ต้องทำตัวเมื่อออกจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้แข่งขันกับคนอื่นเขาได้และผมเชื่อว่ากระบวนการที่ทำให้เราแข่งขันกับคนอื่นเขาได้เนี่ยเราจะไปรออีก3ปี5ปีข้างหน้าไม่ได้ครับขณะนี้ที่มีวิกฤตการณ์เนี่ยต้องเริ่มต้นทำเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้ผมได้ความรู้ความคิดมากมายนะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับขอคิดทุกคนต้องกราบขอบพระคุณทั้ง4ท่านอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับข